ก่อนนะครับก็สวัสดีนะครับทักบ่ายก็วันนี้นะครับมันมีหุ้น IPO เข้ามาใหม่นะครับก็คือตัว SVT นะครับเราก็อยากเห็นมันวิ่งแรงดีนะครับเราก็มาส่องกันสักหน่อยเนาะนะครับว่ามันจะรอดไม่รอดอะไรยังไงนะครับโอเคเสียงชัดเจนเลยนะครับโอเคนะครับก็ต้องเรียกว่าเวลาหุ้น IPO นะครับเดี๋ยวแหล่งข้อมูลนะครับก็คือวิธีเข้าเนาะมันก็จะเป็นอย่างนี้ SVT นะครับแล้วก็ IPO filing นะฮะแล้วมันก็จะไปเข้าหน้าหนังสือชี้ชวนนะครับนี่โอเคแล้วก็เราก็จะสามารถไปโหลดไปวิเคราะห์ไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้อย่างง่ายดายไปเลยทีเดียวนะครับไม่มาซะอย่างนั้นโอเคมาแล้วสงสัยคนเข้าเยอะนะครับก็จะมีพวกข้อมูลสรุปนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวจะพารีวิวคือตัวลักษณะการประกอบธุรกิจนะครับแล้วก็มาดูงบการเงินกันนะครับว่ามันดีไม่ดีอะไรยังไงนะครับเราจะได้สามารถเอาคำรู้เนี่ยนะครับไป วิเคราะห์ต่อได้นะครับก่อนไปก็ขายของก่อนเลยนะครับก็นี่ก็เป็นแอปนะครับชื่อตัว Lab หุ้น Plus นะครับมีกูรูมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันใหม่ด้วยนะครับมีฟังก์ชันใหม่ด้วยก็คือทำให้เราเนี่ยนะครับสามารถมอนิเตอร์นะครับมอนิเตอร์ตัวหุ้นนะครับได้ทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับก็จะมอนิเตอร์ผ่านตัว ETF นะฮะซึ่งเราก็ไปเก็บรวบรวมข้อมูลมานะฮะนี่พอตอนนี้บอกด้วยตอนนี้ Energy มานะครับแล้วก็อันนี้เป็น ETF นะครับมันก็จะสามารถเรียงมาให้ดูอะไรกำลังวิ่งตอนนี้นะครับกดจิ้มเข้าไปฮะเว็บมันก็จะสามารถเรียงได้สมมุติเราต้องการนะครับดูหุ้นดู Commodity หรือดู Global and Regional นะครับตอนนี้ที่ไหนมันมานะครับขอดูสัก1วิใครกำลังมาแรงนะครับก็กลายเป็นว่าแรงสุดนะฮะตอนนี้ก็เป็นพวก Frontier Market นะครับก็น่าจะเป็นพวกเวียดนามเนาะนะครับแอฟริกาโอ้ยแอฟริกายังมีนะครับ US Small Cap แปลว่าอะไรครับแปลว่าเงินเนี่ยกำลังไหลเข้าทางกลุ่มแถวๆบ้านเรานี่แหละนะฮะแต่ถ้าดู3เดือนล่ะนะครับแรงสุดก็ยังเป็น Frontier Market อยู่ดีแปลว่าอะไรครับแปลว่าเดี๋ยวเศรษฐกิจฟื้นนะนะครับพวก Frontier เนี่ยอาจจะมาแต่ว่าช่วงนี้อาจจะไปโดนในเรื่องของตัวเขาเรียกเศรษฐกิจนะครับไอ้ยาบ้าที่อัดมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะทั้ง QE ทั้งอะไรก็อาจจะเริ่มมีการลดลงนะครับโอเคเพราะนั้นเราดีใจแล้วนะครับว่าหุ้นบ้านเราก็น่าจะรอดนะครับแล้วก็หุ้นบ้านเรานะครับเซกเตอร์ใหญ่ก็เป็น Energy นี่แหละนะครับกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มพี่ปอนะครับวันนี้มีหุ้นเข้ามาไอ้มีเข้ามานะครับก็คือตัว SVT นะครับเดี๋ยวเรามาดูธุรกิจกันนะครับก็ต้องเรียกว่าเป็นผู้นำนะครับของตู้ขายของตู้ขายสินค้าดีกว่านะครับก็มีเจ้าใหญ่นะครับตอนนี้ทั้งประเทศที่เขารวบรวมมานะนะครับก็มีอยู่ประมาณ 30,000 ตู้นะครับทั่วประเทศเลย 13,000 ตู้นะเป็นของเรานะใช่แล้วเขาบอกนะครับเขียนไว้ตรงนี้ว่าตอนนี้มันมีคนนะครับคนทั้งประเทศเนี่ยมีอยู่ตีไป70ล้านนะครับนี่70ล้านเลยนะตึ๊กตึ๊ก0 0 0 0หารด้วยทั้งประเทศเลยนะมีอยู่30,000 30,000แปลว่าอะไรฮะแปลว่า1ตู้เนี่ยรับลูกค้าได้ประมาณ 2,300 คนนะครับ 2,000 คนเนี่ยนะคิดดูนะว่าสมมุติ 2,000 คนเนี่ยมาใช้เงินคนละ10 บาทตู้หนึ่งเ
ทำยอดขายได้23,000ต่อวันเลยนะครับเพราะนั้นแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังมีโอกาสนะครับยังมีโอกาสที่จะเติบโตได้มากกว่านี้อีกนะครับ อันนี้ก็คือไอ้ที่ว่าคุณจำนวนคนคูณ10เนี่ยแปลว่าทุกคนมาใช้10บาทนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็อาจจะมาใช้แค่ประมาณสัก100นะครับหรือ50หรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้สูงอะไรกันขนาดนั้นเราก็อยากรู้นะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขาสามารถทำยอดขายเฉลี่ยต่อตู้ได้เท่าไหร่นะครับโอเคเราก็จะวิธีทำก็ง่ายๆคือแค่เอารายได้นะครับรายได้จากการขายนะครับตึ๊ก6เดือนนะฮะ6เดือนประมาณ900กว่าล้านนะครับฟึบแต่จะมีของเราเนี่ยอยู่14,000นะฮะฟึบแล้วก็หาร6โอเคตึ๊กแล้วก็เพื่อทำให้เป็นหลักล้านนะครับเป็นหลักเหมือนกันก็คูณล้านเข้าไปปั๊บแสดงว่าตู้หนึ่งเนี่ยขายได้เดือนนึงนะครับ14,000หารไม่ใช่หาร4นะแล้วก็อันนี้คือ6เดือนก็ต้องหาร6โอเคนะครับก็ตู้หนึ่งนะครับขายได้ประมาณ10,000กว่าบาทต่อวันก็คือ4-500นั่นแหละนะครับน้อยจังนะครับคือเอาจริงก็คืออาศัยจำนวนเป็นหลักนั่นเองนะฮะอาหารวันหนึ่งประมาณ400แล้วกันนะครับนี้เป็นเฉลี่ยต่อตู้นะครับแสดงว่าธุรกิจเนี่ยนะครับลงทุนไปเนาะนะครับยอดขายก็อาจจะไม่ได้สูงมากก็คือขายที่5บาท10บาทนะฮะแต่ว่าพอรวมๆกันแล้วมันเยอะไงนะครับก็มาเล่าสภาพธุรกิจให้ฟังนะครับแล้วก็ธุรกิจเนี้ยนะครับก็คือต้องเรียกว่าเจ้าของก็คือเป็นเครือสหพัฒน์นั่นเองนะครับนามสกุลโชควัฒนาทั้งนั้นเลยฮะนี่สหพัฒน์พิบูลเต็มไปหมดนะฮะอันนี้ครอบครัวโชควัฒนานะครับแล้วก็กรรมการนะครับที่นามสกุลโชควัฒนานะฮะสรุปโชควัฒนาเกือบทั้งบริษัทเลยฮะคือหุ้นของกลุ่มนี้นะครับต้องเรียกว่าของกลุ่มสหพัฒน์เนี่ยลักษณะหุ้นจะไม่ค่อยซิ่งนะครับเขาจะไปเรื่อยๆชิวๆอะไรของเขาไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้โอเคแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเดาได้เลยนะครับว่าจำนวนตู้ที่เห็นส่วนใหญ่ก็คือไปตั้งตามหน้าโรงงานนั่นเองนะครับซึ่งคนนะครับคนมันเยอะเนี่ยมันก็จะทำให้ขายของได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็นี่ผมก็ไปเปิดร้านนี่นะร้านขายอาหารอยู่ในโรงงานเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าคนอ่ะพักอ่ะมีเวลาพักแค่แบบบางมันจะมีแบบครึ่งชั่วโมงแต่ถี่ก็มีหรือว่าแบบชั่วโมงแล้วก็ทำยาวเลยเพราะนั้นไอการที่มีตู้แบบเนี้ยนะครับมันจะทำให้เขาเนี่ยสามารถขายของได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็ไวนะครับแล้วก็จะมีพวกทำงานกะดึกอะไรเงี้ยนะครับเวลาเบรกมาก็มันไม่มีร้านขายนะครับก็ต้องมากินพวกนี้นะครับโอเคแล้วมันก็จะแบบแช่เย็นนะครับได้ค่อนข้างดีเลยนะครับมาดูเทรนด์นะครับว่าเขา
เป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับก็ยอดขายนะครับมันก็จะมีรายได้จากการขายผ่านเครื่องนะครับจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติแล้วก็อันนี้เป็นรายได้ขายเครื่องนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกพื้นที่โฆษณานะครับแต่ว่ามันน้อยมากนะครับเราก็ไปดูตรงรายได้จากการขายดีกว่านะฮะก็1,600นะครับปี62ก็1,700 63ขนาดมีวิกฤตเศรษฐกิจนะไม่สามารถทำอะไรเขาได้เลยนะครับแล้วก็64นะครับงวด6เดือนเนี่ยก็ยังเติบโตได้อยู่นะครับก็เป็น950แสดงว่าทั้งปีเนี่ยนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ1,800นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็โอเคก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตนะใช้ได้ก็คือไม่ได้แย่อะไรกันขนาดนี้นะครับดีนะครับก็จะเป็นเครื่องจำหน่ายสินค้านะครับเรื่องของการให้เช่าแล้วก็ให้บริการพื้นที่นะครับสินค้าก็มีทั้งสหพัฒน์เองนะครับแล้วก็มีของเจ้าอื่นนะครับมีเครื่องดื่มนะครับสแน็คบะหมี่อาหารพร้อมทานนะครับเครื่องดื่มร้อนเย็นนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นเรื่องตู้นะขายผ่านตู้กระจกนะครับก็มีตู้แบบปิดทึบก็มีนะครับที่ทิ้งตลาดเนี้ยนะครับแสดงว่ามันต้องยิ่งใหญ่พอสมควรเลยนะครับเพราะว่าขนาดผมไปที่โลตัสนะครับผมไปที่โลตัสก็คือโลตัสอ่ะยังต้องเอาเครื่องของตัวเองอ่ะมาตั้งเลยนะครับตั้งมาในโลตัสนั่นแหละฮ่าๆดีนะครับกลายเป็นว่าโลตัสสาขาเดียวเนี่ยมีไอ้ตู้ขายของพวกเนี้ยนะครับประมาณ 2-3 จุดอ่ะนั่นแสดงว่าเขาเห็นนะว่ามันมีอะไรมาดูจำนวนตู้นะก็เป็น10,000 11,000 13,000 13,000แปลว่าอะไรแปลว่าตัวบริษัทเนี้ยนะครับเขาขยายแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับมันก็ไม่ได้แบบไปดูเหมือนแบบไม่ใช่หุ้นโตเร็วนะครับเพราะถ้าหุ้นโตเร็วอ่ะวันนี้มันจะต้อง10,000 15,000 17,000 20,000นะโตไวทั้งแบบนี้นะฮะคือจำนวนน่ะขยายเบิ่มๆไปเลยนะครับปีนึงต้องโต 20-30% แต่ว่าคุณขยายแค่นี้ก็คือเหมือนไม่รีบอ่ะนะครับในตู้ขายอะไรเยอะนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในพวกเครื่องดื่ม 60% เป็นเครื่องดื่มแล้วก็กาแฟร้อนเย็นนะครับอันนี้แบบเป็นแก้วนะครับก็มันก็จะเป็นแก้วตั้งปึ้งนะครับน้ำมันไหลมาปุ๊บนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นกราสฟอนต์นะครับไอ้ตู้แบบกระจกนะครับแล้วก็บะหมี่นะฮะบะหมี่ก็8%ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของกินนะครับโอเคนี่ถ้าไปดูนะพื้นที่ที่ให้บริการเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกโรงงานทั้งนั้นเลยนะครับขอนแก่นเป็นหับนะโอเคนะครับแล้วก็จังหวัดยังมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแสดงว่าอะไรนะครับแสดงว่ามันก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะไปที่อื่นได้นะครับเนี่ยไปภาคเหนือตามแหล่งท่องเที่ยวได้ไหมและอะไรได้ไหมนะครับคือถ้าดูตามพื้นที่เนี่ยเราเห็นว่ามันยังกระจายไม่สุดนะครับนี่ก็จะเป็นโรงงานเป็นสาขานะครับส่วนใหญ่ขายเครื่องดื่มค่อนข้างขายดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการติดตั้งนะครับก็คืออนุมัติเสร็จนะครับเข้าสู่ระบบการติดตั้งแล้วก็ไปติดตั้งนะแล้วก็พร้อมขายนะครับทำอะไรบ้างนะฮะเบิกสินค้าเอาของเข้าตู้ฮะเอาเก็บเงินเข้ามานะครับนับเหรียญฮะแล้วก็วนไปนะชีวิตก็วนไปประมาณนี้นะฮะคือถ้ามันสำเร็จอะแปลว่าอะไรแปลว่าตรงนี้มันก็คือเซเว่นย่อยๆเลยนะครับ
นี่ชำระได้แบบหลายช่องทางนะคือใครมีกระเป๋าเงินอะไรก็คือไปได้หมดนะครับดีเนาะโอเคสรุปนะมองว่ายังมีการเติบโตไปได้อยู่นะครับแล้วก็มาส่องงบกันนะครับว่าแต่ว่าพอเราเห็นภาพของการขยายสาขาเราเห็นว่าตัว SVT เนี่ยมันค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟนะเพราะนั้นถ้าเกิดมันจะให้มาเป็นหุ้นโกรทเนี่ย IPO เข้ามามันจะต้องลงทุนหนักมากกว่านี้นะครับข้อมูลการเงินที่สำคัญรายการนี้สองงบไปเลยโตไหมเนี่ย1,600-1,700กำไรนะ130-90-55นะครับแล้วก็30-39ปีโตตรงไหนนะครับดูจากลักษณะธุรกิจนะหุ้นตัวนี้มันจะเป็นธุรกิจแบบประเภทที่เรียกว่าคล้ายๆเซเว่นนะครับคล้ายๆเซเว่นเพราะฉะนั้นตัวตู้อ่ะจริงๆมันจะค่อนข้างแพงนะครับโอเคเราก็ดูเนาะว่าเขามีการโตไหม491 775นะครับ800กว่านะครับเทียบกันก็ถือว่าใช้ได้นะนะครับก็สอดคล้องกับตู้ที่ขึ้นมาหมื่นนะครับหมื่นตู้ไปประมาณ13,000แสดงว่าโตอยู่ 30% นะครับใช่ได้ก็คือสินทรัพย์หลักเลยนะครับจะเป็นประมาณตู้และทีนี้ของนะครับของในตู้ก็มันก็จะมีลูกหนี้นะครับลูกหนี้ที่แบบเช่นขายผ่าน True Money อะไรเงี้ยเงินมันก็จะไม่ได้มาแบบมาไวๆมาเร็วๆนะครับบางทีอาจจะต้องรอเงินที่เราไปรอเขาก็จะเป็นในพวกนี้แหละนะครับเป็นพวกลูกหนี้นะครับประมาณ18,000,000นะครับแล้วก็ Inventory นะครับก็คือขึ้นไป100,000,000แล้วนะครับโอเคหนี้สินมีไหมส่วนใหญ่โชควัฒนาเนี่ยนะครับเขาจะค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟเดาได้เลยว่ากลุ่มเนี้ยนะครับน่าจะหนี้น้อยโอเคก็หนี้น้อยจริงด้วยนะครับก็ต้องเรียกว่าหนี้หมุนเวียน400,000,000เนี่ยนะครับเป็นเจ้าหนี้การค้าถ้า300ละนะครับที่เหลือเป็นพวกเงินเบิกกับบัญชีนะครับนิดๆหน่อยๆหนี้ยาวมีไหมนะครับหนี้ยาวมีอยู่87,000,000ครับถือว่าน้อยมากนะครับ cash flow เป็นยังไงนะครับส่วนใหญ่ก็ไปโดนกับเรื่องของค่าเสื่อมเนาะครับค่าเสื่อมก็ปีหนึ่งก็หลัก100,000,000เหมือนกันนะครับถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับฟึบอย่างอื่นก็ไม่น่ามีอะไรนะครับกระแสเงินสดดำเนินงานก็เป็นบวกทุกปีนะฮะถือว่ามีความยอดเยี่ยมนะฮะตืดอีกอันนึงนะครับที่ชอบดูนะครับของหุ้นที่ IPO ก็คือเขาจ่ายปันผลยังไงนะฮะก็จะเห็นว่าในปี61นะครับอันนี้ลักษณะคล้ายๆแปลงกำไรสะสมเป็นทุนนะครับก็จ่ายปันผลออกเสร็จนะครับก็ไปเพิ่มทุนมานะฮะตัวเลขมันก็จะดิฟกันพอดีนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับแต่ละปีก็จ่ายปันผลนะครับประมาณ45,000,000-45,000,000นะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะปีนี้ก็ยังจ่ายอยู่นะครับจ่ายเยอะด้วยนะครับก่อน IPO จ่ายไปแล้วนะครับ81,000,000คือ
กำไรสุทธิของเก่าแทบจะหมดไม่เหลือก็เลยทีเดียวนะครับโอเคระยะเวลาการเก็บหนี้นะครับประมาณ1วันนะครับเงินก็เข้ามาละขายสินค้าครับไอ้เครื่องดื่มที่เห็นในตู้เฉลี่ยแล้วก็อยู่ที่ประมาณ33วันนะครับเงินก็ออกมาแล้วนะครับแล้วก็เครดิตการค้าครับ60วันแปลว่าอะไรความโหดของบริษัทนี้ก็คือเอาเครดิตเข้ามาเนี่ย60วันนะแต่ของเนี่ย30วันเฉลี่ยออกหมดแล้วนะครับรออีกวันนึงนะครับเงินเข้าแปลว่าอะไรที่ตู้เนี่ยมันเอาเงินของซัพพลายเออร์เนี่ยไปหมุนก่อน30วันนะครับแล้วถึงไปนั่นได้นะครับกำไรขั้นต้นนะครับ30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็พอๆกับ GP แหละนะครับกำไรดำเนินงานนะครับ9ซึ่งลงมาเหลือ5เองนะครับแล้วก็กำไรสุทธินะครับอยู่ที่ 4% นะครับก็พอๆกับเซเว่นแหละนะครับก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับเพราะจำได้เซเว่นก็อยู่ประมาณเนี้ยนะครับตอนช่วงที่เขาดีๆนะครับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์นะครับประมาณ 5% แปลว่าเพิ่งลงทุนไปหนักๆนะครับเนี่ยคือเพิ่งลงทุนไปแบบรอเก็บเกี่ยวนะครับแล้วก็ asset turn นะอยู่ที่ประมาณ 1.6 มีการดรอปลงนะครับแปลว่าสินทรัพย์เนี่ยเริ่มทำรายได้ได้น้อยลงครับเดาว่าน่าจะเป็นการทำพวกสินค้ากระจายสินค้าหรืออะไรพวกนี้นะครับมันยังไม่ถึงจุดคุ้มทุนนะเพราะว่าสังเกตได้จากตัว gross margin ที่มันแบบค่อยๆดรอปนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิด SVT IPO เข้ามาขยายสาขาเพิ่มโดยที่ไม่ต้องลงทุนพวกส่วนกลางมากนักเนี่ยผมว่าเขาน่าจะเติบโตได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ดูนี่ฮะนะครับก็ต้องเรียกว่าแต่ละปีนะจ่ายปันผลไปก็คือ100กว่าเปอร์เซ็นต์ไปละนะครับ4 5 6โอเคก็จะเป็นเรื่องของการรวมร่างธุรกิจอะไรกันไปนะฮะมาก็มาดูวันนี้แหละนะครับว่าราคามันอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะสุด SVT ฮะทุนจดทะเบียน700ล้านนะครับบวกมา48เปอร์แล้วฮะเมื่อจะนั่งวิเคราะห์ไม่ทันได้เคาะกันเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวดูกันนะครับว่า 3.76 เนี่ยเป็นกำไรต่อหุ้นที่ประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอา 3.76 ตั้งนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็เวลาไปดูว่ามันถูกหรือแพงนะครับแล้วก็หาร IPO นะครับเอาแบบ fully diluted เลยนะครับก็คือจำนวนหุ้นจะมีอยู่700ล้านหุ้นนะ700ล้านหุ้นนะครับจำตัวเลข700เอาไว้ให้ดีๆนะกำไรนะครับเราก็มาดูว่ากำไรทั้งปีเนี่ยนะครับจะเป็นเท่าไหร่ปั๊บๆๆๆๆๆน่าจะเลยแล้วนะฮะนี่ผมว่าทั้งปีนะประมาณ80ล้านนะครับอันนี้เป็นราคาเนาะหารด้วยกำไรต่อหุ้นนะครับแบบประมาณการด้วยก็คือ80ล้านหารด้วย700ล้านหุ้นนะมันจะได้กำไรต่อหุ้นแล้วก็เอาราคาตั้งหารด้วยกำไรต่อหุ้นนะครับก็ต้องเรียกว่า PE นะครับจะอยู่ที่ประมาณ32ก็เป็นราคาเหมาะสมแหละอ่ะเอาจริงนะครับคือเพราะเราเห็นภาพของการโกรทมันมีนะครับแต่ว่าเขาก็จะแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเพราะฉะนั้น PE เนี่ยมันอาจจะเล่นแบบ60
มันก็ลำบากนะนะครับถ้าเราจะดูปุ๊บเราต้องดูพวกนี้โครงการในอนาคตนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรยังไงนะครับคือ IPO มา200 ล้านหุ้นได้เงินมาเป็นพันล้านนะเราก็แบบอยากรู้แหละนะครับว่าเอ๊ะมันจะโตไม่โตยังไงนะครับอ้าวทำอะไรขยายเครื่องนะฮะแล้วก็ขยายทำแฟรนไชส์ด้วยคือเอาจริงนะ F Smart เนี่ยตู้เขาแฟรนไชส์หลัก200,000 ตู้นะนะครับมันเยอะนะนะครับแล้วก็แรกก็จะเป็นขยายนะครับขยายจาก20,000นะนะครับ20,000โอเคตอนนี้มี14,000จะทำให้เป็น20,000ในปี66นะครับแสดงว่าคุณจะโตเท่าไหร่นะครับใน2 ปีนะครับทำไมพี่เขาช่างคอนเซอร์เวทีฟอะไรกันขนาดนี้นะฮะ20,000หาร14,000ก็จะเติบโตประมาณ42ก็คือตั้งเป้าไว้ปีหนึ่งประมาณ 20% นะครับโอเคคอนเซอร์เวทีฟจังคือโตแหละนะครับแต่ว่าไม่ได้พื้นที่อุตสาหกรรมเราจะโตนะฮะขนส่งสาธารณะเราจะโตนะฮะเยี่ยมจริงห้างเข้าไปนะครับพวกนี้มีทราฟฟิกสูงนะครับแต่ว่าอันนี้ผมว่าจะไปยากนะเพราะว่าคุณต้องไปแข่งกับเจ้าถิ่นเดิมนะครับก็ลงหน้าเซเว่นก็ไม่ได้ลงหน้าโลตัสก็เซเว่นก็คุมนะครับเดี๋ยววันการ์ดนะครับอันนี้ก็คือทำกับพวกพนักงานนะครับวันการ์ดกับลูกค้าใหม่เป็นพวกออฟฟิศสำนักงานโรงงานนะครับก็จะเป็นพวกเมมเบอร์นะมีเครื่องสมาร์ทด้วยเครื่องหยอดเหรียญแสดงว่าต่อไปเครื่องพวกนี้มันก็จะแบบสมาร์ทมากขึ้นนะครับว่าดีจังแต่ว่าพอมีคำว่าสมาร์ทแปลว่าอะไรแปลว่าต้นทุนต่อเครื่องมันก็จะสูงขึ้นด้วยนะครับมีเรื่องของตัวระบบสัมผัสนะครับเพิ่มนะครับเพิ่มศูนย์เพิ่มสาขาเพิ่มส่วนกลางนะครับงบโฆษณานะฮะก็มีก็ทำดีฮะสำนักงานใหญ่ก็ทำฮะโอ้ยดูดิตึกใหม่ฮะโอ้ยเยี่ยมจริงนะฮะโอเคถ้าเทียบกับเพื่อนๆที่เข้ามาอย่างซันเวนดิ้งนะครับอย่างตัวอื่นๆเนี่ยถือว่าค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟกว่าเพื่อนแล้วล่ะนะฮะตามก็คือตามสไตล์นะครับของกลุ่มโชควัฒนาเขาจะเป็นประมาณนี้อยู่แล้วนะครับก็ไม่น่าตกใจอะไรโอเคราคาก็ขึ้นไปหาราคาเป้าเลยนะส่วนใหญ่ IPO PE 30ไปต่อมันจะไปยากนิดนึงนะครับโอเคก็ถ้าใครสนใจสมัครสมาชิกนะครับของแลบหุ้นก็สามารถสมัครกันได้นะครับประมาณนี้ทั้งก็อินบอกเข้ามาได้เลยนะฮะ